สนธิยาหอบหลักฐานส่งตำรวจร้องเรียนเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเอาผิดแอดคาราบาวและก้องห้วยไร่พ่นการเมืองบนเวทีนายสนธิยาสวัสดีเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำที่ผิดพ.ร.บ.คอมและจับจ้วงสถาบันของนักร้องเพลงจำนวน2คนแอดคาราบาวและก้องห้วยไร่และร้องให้ตำรวจดำเนินการกับผู้ที่กระทำการจับจ้วงใส่ร้ายดูหมิ่นสมาชิกวุฒิสภาญาติพี่น้องและผู้ที่มีความเห็นต่างเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการต่อไปซึ่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสามารถดำเนินการได้ทั่วประเทศโดยได้นำหลักฐานเป็นคลิปบนเวทีคอนเสิร์ตที่ทางแอดคาราบาวและก้องห้วยไร่สองศิลปินชื่อดังพูดถึงการเมืองบนเวทีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องถอดจากส.ส.และยุบพรรคมีการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จึงเข้าข่ายความผิด